สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอาชิตาก็อยู่ที่เกาะโรโดสนะคะอยู่กับสองสาวของเรานะคะชมพู่แล้วก็จันทีค่ะวันนี้นะคะสองสาวที่เกาะโรโดสนะคะก็จะพาอาชิตาไปจับปูนะคะเดี๋ยวตามอาชิตากับผองเพื่อนมาเลยค่ะเรากำลังมุ่งหน้าขึ้นไปบนภูเขานะคะบนภูเขามีลำธารในลำธารมีน้ำและในน้ำก็มีปูเราจึงต้องไปจับปูนะคะเพื่อนๆไปค่ะอันนี้น้ำนี่ว่าน้ำอะไรลวดน้ำไหนดูอืมใช่ลวดน้ำโอเคลงไปดิเจต้องไปหยิบออกเจนไปคือออกไม่ได้ถ้าบอกว่าผมว่าแล้วอุ้ยยังไปไม่ได้นะแอนก็นั่งเลยเดี๋ยวไปนะมีลวดหนามนะคะเพื่อนไปแล้วคนขับไปหยิบออกเลยตอนนี้เราก็มาถึงลำธารกันแล้วนะคะเพื่อนๆก็เตรียมอุปกรณ์ในการที่เราจะจับปูนะคะอะไรคะทะเบียงค่ะทะเบียงอาหารทะเบียนอาหารสำหรับคนหรือสำหรับปูสำหรับคนอันนี้สำหรับคนอันนี้สำหรับปูนะคะสำหรับปูก็จะมีหนังหมูนะคะเอาไปใส่กล่องมีหนังหมูนี่นะคะเศษหมูแล้วก็มีแฮมมีแฮมอ้าวมีชีสด้วยอ่ะแต่อันนี้หมดอายุพี่อ๋อมีแฮมมีชีสมีหนังหมูนะเราจะมาทำแซนด์วิชกันเหรอให้ปูเลือกทานให้ปูเลือกทานที่ตายแล้วมาขายอาหารปูโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตามเข้าไปค่ะตามหัวหน้าแก๊งไปค่ะมีกบไปเขียดด้วยเหรอมีหมดอย่างที่พี่แอนเห็นเขาก็ยังบาดอุ้ยเธอใส่รองเท้าผ้าใบเขาละก็ใส่รองเท้าแตะตัวเนาะเออวิ่งวิ่งหนีทันก่อนเพื่อนพี่ไม่วิ่งอ่ะเท้าไหนที่เรามาแล้วมีอะไรมาตายเหรอแกะตายค่ะอืมได้แล้วค่ะปูตัวแรกใส่ถังไปเลยแกถังไปเลยเดี๋ยวนะเดินแล้วเดินแล้วโอ๊ยหนีบมือนี่เลยต้องแย่นะได้แล้วได้แล้วตัวแรกปูปูมันอยู่แห้งๆงั้นเหรอวะเฮ้ยตัวนี้มันตัวเล็กไปเจ๊จะเอาเหรอเอาเอาหมดเอาเหรอเอาเอาไปแกงเอาไปอู้เอาไปอู้เอาเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นปูตัวใหญ่นะแต่มันไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นเหยื่อล่อปูนะคะทุกคน ดูวิธีหาปูนะคะคืองัดแผ่นหินขึ้นมานะคะเพื่อนก่อนประหารลอยมันไม่ใช่แต่มันคงไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกอย่าไปลอยมันมันไม่ค่อยมีเตียงใช่ไหมบ่ายโมงพอดีเราเริ่มงัดงัดแผ่นไหนก็เจองัดแผ่นไหนก็เจออ่ะอันนี้คือวางเหยื่อนะคะวางเหยื่อดักปูนะคะเพื่อนๆดูซิว่าตรงนี้จะมีปูมากินไหมนะคะมันจะงัดลูกใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอต้องมาดักน้ำไว้ใช่ไหมเกินบอกอ้าวยังไงมันเล็กเกินเอาใส่ได้เลยตัวเล็กมันปล่อยตัวโตเอาไปเลี้ยงจะไปเลี้ยงที่ไหนพี่แอนมาดูก้อนนี้มาดูก้อนนี้ความสนุกสนานขำขันจริงๆคุณพี่ชัดนิดจะเดินตัวเปล่าดูว่าข้าดูซ้ายขวาเนี่ยเขาบอกไอหินบางๆแบนๆนั่นไงตัวเล็กจ้อยๆไปไหนแล้ววะจ้อยๆจ้อยๆนั่นจ้อยๆตัวมันอ่อนดูซิจะงัดบ้างแล้วนะหนึ่งสองสามอันนี้อาจดูตัวเป็นแบนที่แทนมีอะไรดูเป็นแบนนี่แหละตรงขาพามาดามังงัดหินว้ายทับขาเด้เห็นคนเขียนไม่มีรถปูงัดไปงัดมามีหาไม่เห็นกระดองเหมือนหินก้อนนี้ก้อนนี้มันเจ็บหลังไม่ได้ไปไหนหามีไหมหามีไหมตาเราไม่ทันมันเออบอก
มีพื้นก็อยู่ที่เดิมด้วยมาวางตรงย่านไม่มีเลยหรอมันอาจจะมีแหละแต่ว่ามันมองไม่เห็นอ่ะดูซิดูซิเจอไหมเอาได้ตัวหนึ่งจากบ้านเลยเด้ งัดที่ตัวดีหน่อยตัวนึงงัดที่แดงอ่ะงัดชิ้นงัดชิ้นจับไม่ได้ไม่จับไม่ได้ตีมือเลยนะอย่าให้มันอ้าวได้กันตัวอะไรมันหนีบจี้ดูคนจับปูดีนะอีปูนี่ปีนั่นแหละวางเหยื่อล่อต่อเลยนะคะอันนี้หินศิลาแรงนะจ๊ะตัวแตกง่ายจังวะเราต้องเอาแฮมใส่ตัวนี้ยังไงปูตัวเล็กมีอยู่ไหนวะแค่เห็นดูตัวเล็กเลยเหรอเห็นมันเอาแกะแฮมมาใส่นี่ดิมันต้องมีเข้ามาแกะแฮมต้องใส่นี่ด้วยมั้ยเนี่ยต้องใส่แฮมนะคะดูลักษณะที่พิงกี้มันบอกมันไม่แฮมหรือชีสเอาไอ้นั่นน่ะอะไรตัวเอามาวางตรงนี้แล้วก็หินก่อนครับหินเข้าไปวิถีชีวิตมาดามเมืองมาดามกรุงกรีกนะหัวเล่นไม่ดีค่ะหัวเลี้ยงไม่มีหัวค่ะขาวโผล่โอ้ยฉลาดจริงแกอันนี้ถ้าจะติดกินได้นี่ยังติดที่ดิเอาแฮมเอาแฮมถ้าจะกินดีจริงจริงใส่ไงนี่ห่อไปเหรอเออใครบอกวิธีวะมันจะได้กินไม่หมดมันได้กินเฉยเฉยใช่ไหมไอพิงกี้มันบอกนี่อันนี้ห่อชิ้นเดียวพอเปลืองห่อตะไคร้อันนี้เพิ่งลองทำกันนะคะเนี่ยเพื่อนบอกมาแล้วก็มาไหนแล้วก็เอามาดักปูนะคะวางไว้อย่างนี้แล้วก็มาไม่ต้องหูเราหีพับเลยมาดูก่อนดูซิดูซิดูซิจุดนี้มันจะได้เรื่องไหมเดี๋ยวมันจะได้ผลไหมนี่ยังไงจะมันเข้ามานี่ทำไปกินมาเชื่อฉันทีไปน้ำไหลนี่นี่นี่ก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยเป็นคนหานะเนี่ยเป็นคนหาไม่ได้เป็นคนทำนะจะมีปัญหาโหชมพู่มันไม่มีแบบนั้นน่ะมันเป็นไงมันทำไมแบบนั้นน่ะมันก็ไม่มีมันตัวเขามาอยู่นี่ไม่อยู่ที่อยู่ตรงนี้หินใหญ่ๆไปอยู่ใต้ชอบเหรอโอเคงั้นเป็นอย่างนั้นแหละไม่เสียงดังก็ไม่จับนะไม่จะมัวดูซิดูซินี่เขียดไอ้ฉันว่ะอะไรมาประกอบนี่ไงลอยปูเพียบเลยใช่เหรอขาปูใช่ใช่เข้าออกแล้วก็ใหม่ๆด้วยนะแฮมแฮมเอาหินทับหน่อยหินทับหน่อยเพราะว่าถ้าใส่ไอ้นี่ไปมันจะดึงเข้าไปเลยทำก้อนใหญ่ๆเสร็จไม่ได้หรอกแฮมทำไมไม่ทำไมไม่มาแฮมแฮมเลยโอ้ยแฮมแฮมปล่อยมันกินไม่ได้ทำบุญน่ะทำบุญทำบุญทำบุญเหรอทำบุญเหรอจ้าคนใจบุญเนาะนานๆจะได้กินอาหารดีๆสักทีได้ด้วยไม่เป็นไรหรอกเห็ดยังไม่ถึงไม่ใช่หรอโขดหินน่ะเราไปแค่สิบโขดหินอุ้ยอันนี้นี่นางกินนางกินเพลินเลยเห็นไหมมาเอามากินอุ้ยเสียตัวหรอนางกินมันหมูเพลินเลยหยิบมามังไปหยิบไปมีนิทานนมนานทะเลปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มีตีไม่ได้เข้าเนื้อหวานเลยปูหนีบอิปิอิปิเอามือไปจับปูก็งับทันทีไหนเรานึกเมนูปูสิเพื่อนช่วยกันนึกเมนูปูสิคะปูชุบแป้งทอดกรอบอู้กระปูอู้กระปูแนวนี้มันต้องอู้นะคะพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งค่ะอุ้ยไม่ใช่ปล่อยมันว่ามันทำกระป๋องเอาไปไล่จับกันด้วยจันทีเป็นคนเก็บได้พี่ตาเป็นคนปล่อยไม่ดีไม่ดี
ามอ่ะวิถีชีวิตมาดามกรุงกรีกนะคะเพื่อนๆไม่มีงานทำนะคะติดโควิดนะคะไม่มีงานทำนะคะก็ออกมาหากินตามป่านะคะก่อนหนูก็เกาะไอ้นี่นะตามลำธารเที่ยวท่องเที่ยวไม่มานี่หมดตายกันทั้งเกาะเลยเกาะตามเกาะปกติแล้วรายได้หลักของเราก็คือมาจากการท่องเที่ยวนะคะพอไม่มีนักท่องเที่ยวพวกเราก็ไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้เราก็งัดหินงัดปูมางัดหินหาปูหาหอยนะคะไว้ข้างหลังเจ้าตรงตีนผมได้แล้วเอาไปเอากลับมาใหม่อันนี้ทำเป็นลีลาลีลาแล้วน่ะสตาขาดมีเปล่ามันออกมาจากนิ้วแม่เลยจังพี่ดังห้องไปเลยนั่นน่ะน้าโอ้ยโดนทับเอ้าตัวเดียวเนี่ยนะเสียงดังไหนสตาขาดนั่นหนูนะไอ้มันกินมันกินอยู่มันก็เลยไม่หนีมันอยู่กินมันหมูอยู่ใหญ่นะเนี่ยว้ายมีอีกว้ายผลงานของเราในวันนี้นะคะโอ้เยอะมากโอ้เท้าแตะแกจะอันนี้ตัวเล็กนี่ตอนนี้ก็คือต้องมาคัดเลือกเอาตัวเล็กปล่อยก็จะต้องออกสิคะจะไปทอดแป้งกรอบมันเล็กกัดค่ะได้ตัวใหญ่แล้วนะคะก็ปล่อยตัวเล็กนะคะไปดูดิโตไปแล้วลูกจะมาเก็บใหม่ดูที่โดนปล่อยแล้วค่ะโดนปล่อยแล้วค่ะเยอะนะเนี่ยดูพี่แอนตั้งแต่มานี่แล้วพี่แอนมันเล็กกัดไปแล้วพวกมันขังไม่ได้นานนะมันกัดขากันไม่เก็บต้องไปใส่น้ำปลาเลยนะใส่เลยเหรอล้างก่อนสิล้างก็เดี๋ยวล้างเปลี่ยนถังเอาตัวเล็กออกก่อนเพราะว่าพี่แอนดูดิเอาชีวิตไปนอนถังเนาะเพราะว่ามีตัวเล็กมากไม่เล็กนะเนี่ยมันฮะไม่เอาปล่อยมันไปเถอะมันได้เยอะอยู่มันกัดมันเห็นไหมโอ้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะตายเลยนะเอาไปดองแล้วเนี่ยเพราะว่ามันกัดกันเลยนะจะพูดรีบไปไต่นี่ไอ้นี่ตัวนี้มันดามแล้วมันไม่ยอมวางเลยมันมีหนวดอันนี้ตัวนั้นวิ่งนับไปนี่จะพูดมันได้เยอะอยู่ด้วยนี่แกจะไปหาถุงใส่ไปดองแค่สามสองคืนนะแกยำปูเออเนี่ยยำอร่อยแย่นเอาเก็บไปกินด้วยสิกินคนเดียวไม่หมดเด้เดี๋ยวเข้าไปกินเองนั่นหาวิธีไม่เก็บไม่ใช่นี่จริงๆนะไม่จริงๆเดี๋ยวฉันจะใส่มักกะโรนีให้มันกินกันก่อนป่ะไม่เกี่ยวไม่เหมือนขนมปังก็ได้ขนมปังเหรอให้มันขี้ให้มันอะไรเนาะแต่ว่าอย่านานนะเห็นไหมมันจะกัดขากันเลยนะตัวใหญ่นี่มันหลายไปเพาะเลี้ยงปูขายเหรอฮะตัวเล็กสงสารมันแตกขาก็ร่วงไปหมดแล้วนิ่มมีมั้งไหมฮะนิ่มมีมั้งในที่สุดนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็ได้ปูกันมา1ถังนะคะแล้วก็ได้เยอะมากนะคะเยอะพอสมควรแล้วก็ตัวใหญ่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกินกันต่อนะคะก็ต้องขอเซ็ตบายสำหรับเพื่อนๆวันนี้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ